กันต่อนะคะจากที่ในช่วงที่ผ่านมาค่ะหลายๆคนก็คงจะได้รับความเดือดร้อนนะจากการได้รับ SMS หลอกว่าเราถูกรางวัลบ้างแหละนะรวมไปถึงชักชวนให้ทำธุรกิจนะทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเรื่องนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะค่ายมือถือแล้วก็ทางกสทช.เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะก็ได้มีการออกมาขยับแล้วละค่ะโดยมีการขอความร่วมมือนะคะโอเปอเรเตอร์ทุกค่ายมือถือเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น AIS True Dtac NT แล้วก็3 BB นะหารือผ่านระบบออนไลน์ค่ะในเรื่องการแก้ไขปัญหา SMS หลอกลวงหลายๆรายนะที่ได้รับข้อความลักษณะนี้นะอย่าไปดำเนินการอะไรต่ออย่าไปกดลิงก์เข้าไปหรือว่าอย่าไปติดต่อกลับค่ะซึ่งเรื่องนี้สร้างความเดือดร้อนมากๆเลยและล่าสุดนะมีแฟนข่าวท็อปนิวส์ค่ะมีการส่งข้อมูลนะบอกว่าท็อปนิวส์จะรู้ไหมว่ามีคนแอบใช้ชื่อเพื่อสแกมสแกมนี่ก็คือการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตนะคะโดยส่ง SMS ไปหลอกว่าคุณได้รับสิทธิ์สินเชื่อเงินด่วนลักษณะประมาณนี้นะคะและทางท็อปนิวส์เองนะคะก็มีการติดตามเรื่องนี้ค่ะแล้วก็มีการชี้แจงนะว่าทางเราไม่มีการกระทำในลักษณะดังกล่าวโดยหากพี่น้องประชาชนเจอข้อความในลักษณะนี้ให้ทำการหลีกเลี่ยงที่จะกดเข้าไปดูหรือว่าการตอบโต้ใดๆเพราะท่านอาจถูกมิจฉาชีพหลอกลวงได้ค่ะให้รีบแจ้งไปยังเบอร์1200ของสำนักงานกสทช.เพื่อที่จะมีการทำการตรวจสอบนะคะโดยทางสำนักข่าวท็อปนิวส์จะดำเนินการเอาผิดกับผู้กระทำผิดผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดต่อไปค่ะเตือนนะคะคือใครได้รับข้อความอย่างนี้จากท็อปนิวส์นะคะรวมทั้งจากที่อื่นด้วยอ่ะคือปลอมอย่าไปกดลิงก์เข้าไปอย่าไปเชื่อนะคะเพราะว่ามันมาจากมิจฉาชีพนะคุณผู้ชมนะดูแล้วบอกต่อๆๆกันไปนะคะเอาละค่ะเรามาติดตามความคืบหน้าเรื่องของกรณีบาสมีดคู่หรือว่าบาสณัฐวุฒิที่ตอนนี้ก็ไปอยู่บ้านหมอปลานะคะแล้วก็ทีเนี้ยมันก็มีกระแสปั่นในโลกโซเชียลว่าเอาละเด็กวัดม่วงนะคะกลุ่มนึงเนี่ยจะตามไปล้างแค้นมีการขู่ไปถึงแม่ของบาสด้วยคุณผู้ชมปรากฏว่าเรื่องนี้นะคะหลังจากที่ในโซเชียลเนี่ยเค้ามีการกระแสการถึงเรื่องของพี่น้องเด็กวัดม่วงประกาศเลยจะบุกบ้านหมอปลาที่เพชรบุรีนะคะเพราะว่าหมอปลาเนี่ยดันไปช่วยบาสณัฐวุฒิน่ะนะคะแล้วทีนี้นะคะเมื่อวานเนี่ยทีมท็อปนิวส์ของเราเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านหมอปลาจนกระทั่งเช้าวันนี้ก็เฝ้าสังเกตการที่บริเวณบ้านของหมอปลานี่แหละค่ะซึ่งอยู่ที่ตำบลโรงเข้อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีโดยช่วงเช้านะคะก็ไม่มีวี่แววช่วงค่ำเนี่ยก็ไม่มีวี่แววใดๆทั้งสิ้นซึ่งหมอปลานะคะบอกว่าไม่เห็นนะเด็กวัดม่วงเนี่ยที่เดินทางมาหาเห็นแต่กำแพงมนุษย์ปกป้องคนดีที่มาเยี่ยมหมอปลาและประกาศเลยค่ะว่าจะปกป้องหากคนไม่ดีเดินทางมาเยี่ยมไปฟังเสียงหมอปลาค่ะมารอกลุ่มมนุษย์มากฝ่าใช่ครับคนดีมนุษย์ผมบอกว่าไม่คือคนนี้คือมันเป็นคนคือกำแพงมนุษย์อย่าเรียกว่าเขามาหาเรื่องของเราไม่ได้มาหาเรื่องเขาอยู่แล้วมาต้อนรับเพราะว่าพี่เขาบอกว่าเขาจะเตรียมน้ำมาต้อนรับถ้าเขามาคือเราอยากจะบอกว่าที่พี่เขามาเนี่ยเขาไม่ใช่อันธพาลนะครับแต่เขาคือกำแพงมนุษย์ที่มาปกป้องคนที่สมควรปกป้องเราจะไม่พูดว่าเราคือคนดีแต่เราจะบอกว่าใครแหละที่สมควรที่จะโดนปกป้องจริงไหมนี่นะคะที่บอกว่ากำแพงมนุษย์ใดๆก็แล้วแต่ที่มานี่นะคะก็คือเป็นกลุ่มของทีมงานตัวดีเมืองเพชรและพรรคพวกซึ่งหนึ่งในทีมงานก็คือคุณกฤตก้าวอัครกิจอายุ39ปีนะคะบอกว่าไปเห็นข้อความใน Facebook ที่มีการนัดรวมตัวกันของเด็กวัดม่วงว่าจะมาบ้านหมอปลาก็เลยเดินทางมาเพื่อจะรอรับแขกแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดมีใครเดินทางมาก็จะต้อนรับแขกเป็นอย่างดีและฝากถึงเกรียนคีย์บอร์ดที่ยุแยงให้เด็กเพชรบุรีและเด็กวัดม่วงมีเรื่องกันขอให้หยุดการกระทำและประกาศนะคะว่าถ้าใครพบเห็นมือเกรียนคีย์บอร์ดมีรางวัลนำจับ 10,000 บาทไปฟังกันค่ะมารอกลุ่มเด็กวัดม่วงใช่ครับก็เห็นเขาบอกว่าบ่าย2จะมาถึงประมาณบ่าย2ใช่ไหมหมอปลาผมไม่ได้ดูโซเชียลเลยพี่ดูในนี้ว่าเขาจะมาถึงผมว่าโอ้ยมอตีพอดีเลยจอดรถปุ๊บเหมาะแล้วมีโล่งเลยครับถ้าจะมาบ้างถนนโล่งเลยโล่งมากถ้าเข้ามาจริงก็คงจะต้อนรับอย่างดีครับเราเพชรบุรีเรามิตรไมตรีที่ดีเมืองเพชรเมืองพระครับครับเมืองพระนะฮะพวกผมก็อย่างนี้แหละครับเป็นคนไม่ใช่นักไม่ใช่อันธพาลครับไม่ใช่อันธพาลแน่นอนพี่พอเห็นสิ่งที่เขาโพสต์ลงใน Facebook เนี่ยเรามองยังไงในมุมของเราก็รู้สึกว่าอยากให้น้องๆคิดใหม่เยอะๆดีกว่า
คิดเยอะๆการที่เราจะไปละลานครอบครัวเขาอีกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องถูกหรอกครับมันเพ้อเจ้อครับจริงนะใช่ไหมหมอปลาใช่ใช่เนอะเอาให้เป็นรูปคดีให้เป็นตำรวจเขาตัดสินแล้วทางศาลตัดสินให้เรียบร้อยดีกว่าทางนี้ฝากอะไรถึงเขาไหมครับพี่แล้วก็น้องๆ นะครับที่น้องๆเป็นน้องๆดีกว่าเด็กวัดม่วงนะครับผมอย่าให้มันอะไรมันมากกว่านี้เลยนะครับผมขอให้จบเป็นแค่นี้เพราะว่าเราก็ทุกอย่างมันไอ้นี่แล้วนะน้องเขาก็โดนนั่นแล้วถ้ายังไปละลานครอบครัวเขาอีกมันก็น่าจะเรื่องไม่เรื่องไม่จบแค่นี้แน่นอนครับแต่ว่าก็ไม่มีใครมานะคะซึ่งก็ดีแล้วนะคะเพราะว่าจะได้ไม่มีการก่อเหตุใดๆเรื่องนี้มันควรจะไปอยู่เรื่องของข้อบทกฎหมายดีกว่าที่จะมาใช้ศาลเตี้ยพิพากษากันเองนะคะส่วนตัวของบาสณัฐวุฒิเนี่ยตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีนะคะเพราะว่าแขนเนี่ยหักแล้วก็หักผิดรูปด้วยก็ต้องใส่เหล็กดามไว้นี่ก็เป็นภาพที่หมอปลาเนี่ยวิดีโอคอลไปหาบาสนะคะโดยรวมเนี่ยหมอจะให้ดูอาการประมาณสัก2วันถ้าไม่มีการแทรกซ้อนก็กลับบ้านได้นะคะแล้วก็หมอก็บอกกับบาสว่าวันพุธที่จะถึงเนี่ยเดี๋ยวจะมีทนายอนันชัยชัยเดชมาช่วยคดีด้วยอีกคนหนึ่งคือจะมีทนายไพศาลเรืองฤทธิ์อยู่แล้วนะคะก็จะมีทนายอนันชัยเนี่ยมาร่วมช่วยกันด้วยแล้วก่อนหน้านี้นะคะคือทนายไพศาลเนี่ยก็ช่วยมาดูคดีแล้วก็บอกว่าเอาล่ะตอนนี้ต้องรอดูอาการของบาสว่ามีอาการบาดเจ็บถึงขั้นสาหัสหรือไม่เพราะว่าจะเป็นหลักฐานที่จะนำไปแจ้งดำเนินเอาผิดกับกลุ่มแก๊งที่มาทำร้ายนะคะแล้วก็วันนี้เองเนี่ยตำรวจทางสน.เพชรเกษมเนี่ยก็แจ้งข้อหาเอาไว้2ข้อหากับกลุ่มนั้นก็คือทำร้ายร่างกายและบุกรุกเคหสถานแต่ว่าถ้าบาสอาการดีขึ้นเนี่ยทนายไพศาลบอกว่าจะแจ้งข้อหาเพิ่มอีก4ข้อหาก็คือ 1. ทำให้เสียทรัพย์ 2. ข่มขู่ 3. ดูหมิ่นส่วนข้อสุดท้ายก็คืออ้างยี่ซ่องโจรขออภัยค่ะอ้างยี่ซ่องโจรเพราะว่ากลุ่มนั้นเนี่ยเขามาเกิน5คนนะคะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปในเรื่องของคดีความเพราะสุดท้ายแล้วทุกอย่างเนี่ยก็จะต้องจบกันด้วยที่เรื่องของพยานและก็หลักฐานใช่ค่ะขณะที่ทางญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะวันนี้ค่ะที่วัดนินสุขารามเขตบางบอนนะคะครอบครัวของนายทิติวุฒิกลิ่นโพหรือแซมอายุ19ปีแล้วก็นายสมเดชหรือว่าต้นดุลยพัฒน์อายุ25ปีนะคะที่เสียชีวิตนะคะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าแล้วค่ะโดยผู้สื่อข่าวนะคะก็บอกว่าทางแม่ของแซมเองนะมีการเดินทางไปเชิญดวงวิญญาณเนื่องจากฝันเห็นแซมไปนั่งอยู่ริมคลองค่ะไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุนะคะแล้วก็ทางญาติของแซมเองยอมที่จะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวค่ะยืนยันนะคะว่าในนามตัวแทนของแซมหลานชายที่เสียชีวิตจะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเป็นครั้งสุดท้ายนะคะเพราะว่าในวันพรุ่งนี้ทุกอย่างก็จะเป็นอดีตละครอบครัวจะปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานเต็มที่ใครจะผิดใครจะถูกก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางตำรวจนะคะและยอมรับค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าหลานของตัวเองเป็นผู้เริ่มก่อนและจะไม่มีการไปล้างแค้นหรือว่าตามไปเอาคืนอย่างที่มีการปั่นกระแสในโลกออนไลน์อยู่ตอนนี้ยืนยันนะคะว่าครอบครัวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลุกระดมในโซเชียลและหากมีเหตุการณ์ไม่ดีหรือเหตุรุนแรงตามที่มีการปั่นกระแสในโซเชียลครอบครัวของแซมจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกรณีค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะอยากจะให้หยุดกันแค่นี้เราก็ไม่ได้คติอะไรกันแล้วค่ะถามว่าถ้าเห็นว่าเมื่อวานเนี้ยไอ้เรื่องเอาราวผู้ก่อเหตุเราไม่มีนะคะทางเราไม่มีเลยค่ะคืออยากจะให้จบค่ะเพราะทางเราไม่มีคำว่าแก้แค้นหรือว่าอะไรแล้วคืออยากให้จบไปเลยจบไปตั้งแต่คือวันนี้วันสุดท้ายแล้วค่ะเพราะว่าเด็กก็ตายไปแล้วไม่อยากจะให้มารื้อฟื้นคดีหรือว่าอะไรอยากให้จบแล้วค่ะแล้วคือแล้วแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเลยค่ะว่าจะยังไงใครผิดใครถูกก็ว่าตามนั้นเลยค่ะก็คือทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนกฎหมายใช่ค่ะใช่ค่ะขณะที่พี่ชายของต้นนะคะก็ยอมเปิดใจกับผู้สื่อข่าวเช่นเดียวกันค่ะยืนยันนะคะว่าเหมือนกับครอบครัวแซมเลยว่าจะไม่ขอแจ้งความหรือดำเนินคดีกับคู่กรณีอีกและถ้าหากว่ามีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นหลังจากนี้ที่มีความรุนแรงตามที่มีการปั่นกันในโลกโซเชียลทางครอบครัวของต้นไม่ขอมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะไปฟังเสียงพี่ชายของต้นผู้เสียชีวิตค่ะเป็นนั่นไปพี่ไม่ติดผมไม่อะไรแล้วครับครับผมเราอยากจะบอกอะไรแก่ผู้กรณีเราบ้างไหมในฐานะเราเป็นพี่ชายผู้เสียชีวิตก็มากนะครับพี่
ยากได้ที่อย่างจบครับขอให้มันแค่นี้พออยากจะบอกอะไรกับสังคมไหนไหมครับน้องก็ไม่มีอะไรพี่แค่นี้พี่นี่นะคะทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งสองรายก็ยืนยันว่าจะไม่มีการเอาคืนล้างแค้นหรือแก้แค้นอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าทีนี้นะคะในเรื่องของกระแสโซเชียลที่มีการตั้งกลุ่มพี่น้องเด็กวัดม่วงนี่นะคะปรากฏว่าทีมท็อปนิวส์ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่วัดม่วงแขวงหลัก2เขตบางแคนะคะเพราะว่าอยากจะรู้เหลือเกินว่ากลุ่มนี้มีตัวตนจริงไหมหรือว่าเป็นใครเพราะอย่างพี่ชายของต้นสมเดชเนี่ยก็บอกว่า Facebook นี่นะคะมันเป็นของปลอมปรากฏว่าพอไปลงพื้นที่นะคะชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยและยืนยันว่าเป็นเด็กจากที่อื่นแล้วก็มองว่าเรื่องนี้น่าไม่สมควรเพราะชาวชุมชนไม่เคยไปทำความเดือดร้อนให้ใครและอยากให้เลิกแล้วต่อกันนะคะต่างคนต่างอยู่ไปตามกฎหมายก็พอนะคะทีนี้ไปตรวจสอบกับทางพันตำรวจเอกวิสิทธิ์วัฒนพงศ์พิทักษ์ท่านเป็นผู้กำกับของสน.เพชรเกษมนะคะก็ถามเรื่องกลุ่มเด็กวัดม่วงนี่แหละที่จะไปแก้แค้นนายบาสเนี่ยว่าอย่างไรท่านก็บอกว่าถ้ามีการยกขบวนไปจริงก็ต้องเป็นความรับผิดชอบในพื้นที่ของตำรวจนั้นๆนะคะทำตามกฎหมายไปส่วนในเรื่องของสน.เพชรเกษมเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังไม่ให้มีการก่อเหตุซ้ำอยู่แล้วคุณผู้ชมแต่ว่ามันมีประเด็นนึงที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะกรณีของนายต้นสมเดชดุลยพัฒน์อายุ25ปีซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ปรากฏว่ามันมีกรณีข่าวนะคะที่เขามีการพูดถึงกันก็คือในปี2556ปรากฏว่ามีชื่อของนายสมเดชดุลยพัฒน์หรือว่าต้นซึ่งเป็นหนึ่งในแก๊งสมเด็จนะตอนนั้นนะคะไปทำร้ายร่างกายจ่าสิบตรีประเสริฐทิพย์ชัยซึ่งเป็นตำรวจที่ทำหน้าที่ชุดจู่โจมของสน.เพชรเกษมแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสในครั้งนั้นทีนี้นักข่าวก็ถามพันตำรวจเอกวิสิทธิ์ท่านผู้กำกับสน.เพชรเกษมล่ะค่ะว่าเรื่องนี้มันเป็นมายังไงปรากฏว่าผู้กำกับบอกว่าข่าวเนี้ยมันคดีเก่านานหลายปีแล้วก่อนที่ท่านจะเข้ามารับตำแหน่งด้วยซ้ำไปแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าตอนนี้ตำรวจคนเนี้ยที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างแล้วในเรื่องนี้เป็นการพูดกันเองในโซเชียลไม่มีความรับผิดชอบใดๆเกิดขึ้นและไม่มีข้อมูลยืนยันว่านายต้นที่ระบุชื่อว่าเป็นต้นสมเดชเนี่ยเป็นคนเดียวกันหรือไม่นะคะท่านก็บอกว่าก็คงจะต้องไปตรวจสอบตามกระบวนการซึ่งจะมีการตรวจสอบประวัติของผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เป็นสำคัญและยืนยันว่าในพื้นที่ของสน.เพชรเกษมเนี่ยไม่มีแก๊งสมเด็จหรือแก๊งวัดม่วงที่กล่าวอ้างกันมาตามโซเชียลแต่อย่างใดทีนี้นักข่าวนะคะก็ลงพื้นที่พยายามไปสอบถามต่อไปสอบถามตำรวจในพื้นที่นะคะซึ่งตรงนี้ต้องขออนุญาตคือไม่เปิดเผยแหล่งข่าวค่ะตำรวจในพื้นที่บอกอย่างนี้คุณผู้ชมบอกว่าตำรวจที่โดนทำร้ายเมื่อปี56นี้นะคะซึ่งตามข่าวระบุว่าชื่อจ่าสิบตรีประเสริฐทิพย์ชัยเนี่ยคือบอกว่าตำรวจคนนั้นเนี่ยไม่ถูกกับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่เพราะว่าถูกจับบ่อยครั้งแล้วก็มีการตั้งป้อมกันของกลุ่มเป็นขบวนการเพื่อทำร้ายตำรวจนายนี้จนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ทำให้ตำรวจนายเนี่ยต้องรักษาตัวอยู่นานนะคะและสุดท้ายเนี่ยก็ลาออกจากราชการไปเนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพซึ่งปัจจุบันก็ไม่สามารถติดต่อกันได้แล้วเช่นกันค่ะค่ะ